อนเด็กๆเห็นบอกว่าไม่ค่อยมีสาวมาชอบเราอะคะไม่ค่อยแล้วก็ไม่มีเลยทำไมเราหล่อนะเด็กๆผมอ้วนเด็กๆผมอ้วนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบจีบผู้หญิงหรือเจ้าคนนู้นคนนี้มันก็คงมีอารมณ์เด็กๆว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้น่ารักจังคนนี้คนนี้น่ารักจังแต่ว่าแบบไม่ได้แบบเข้าไปคุยด้วยหรืออะไรเงี้ยเป็นคนขี้เขินแต่เด็กจริงเหรอเนี่ยมันอ้วนขนาดไหนอะคนนี้ไงนี่อ้วนจริงแต่แต่งตัวแต่เด็กนะเห็นไหมชอบแต่งตัวชอบแต่งตัวเห็นบอกว่าชอบแต่งตัวแต่ว่าก็มีปัญหาเพราะว่าเพราะว่าอ้วนเนี่ยเหรอใช่เพราะว่าอ้วนแล้วบางทีมันใส่เสื้อผ้ามันก็ไม่ได้ดูดีใช่ไหมครับเราก็จะใส่ได้แบบจำกัดก็คือแบบว่าเสื้อยืดกางเกงยีนส์หลวมๆหน่อยหลวมๆอะไรประมาณนั้นใช่แค่นั้นเองครับผมแต่เขาก็มีพร็อพนะมีหมวกอันนี้เป็นแรงบันดาลใจป่ะไอ้การที่แบบว่าเราชอบแต่งตัวเลยก็ทำให้เรามากลับมาฟิตหุ่นในแบบนี้ไม่จริงที่ผอมเพราะว่าเล่นกีฬาเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลซ้อมทุกเช้าซ้อมทุกเย็นอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นมันเป็นวัยรุ่นก็คืออยู่ในช่วงที่ตัวกำลังจะยืดด้วยและผอมลงด้วยจากการเล่นกีฬามันก็เลยเหมือนเป็นคนผอมไปเลยเนี่ยครับมีสาวมาตามเชียร์มานั่งข้างๆนี่มีบ้างเราก็ต้องมีวัยนั้นกันบ้างเออแล้วสาวๆล่ะอันนี้มีสาวมาตามเชียร์เรามีไปจีบสาวไหมก็ต้องมีใช่ไหมแต่ว่าผมเป็นคนจีบผู้หญิงไม่เป็นอ้าวแล้วสมมติถ้าเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราจะมีวิธีไปจีบสาวยังไงคะสมมตินะว่าผมชอบพี่อ้อมครับผมไม่มีคอนเนคชันอะไรที่มันเชื่อมไปถึงพี่อ้อมได้สมมติชอบเชียร์ดีกว่าสมมติชอบเชียร์สมมติชอบเชียร์เถอะสมมติไม่ได้จริงไม่สมมติชอบสมมติสิเราต้องไปนั่งแสดงเราต้องเล่นได้ถ้าแบบเราไม่ได้มีแบบคอนเนคชันอะไรแบบว่าอ๋อเนี่ยพี่รู้จักกับธันวาไม่นะครับแล้วธันวาไม่รู้จักกับเชียร์อ๋อมีคอนเนคชันแล้วเราจะทำยังไงอ่ะก็ไม่ได้คุยกันอ้าวคือถ้าฝากคุยอย่างเงี้ยก็มืดไปก็คือต้องมีอะไรรู้จักกันก่อนสักทางนึงอ่ะถึงจะเริ่มคุยกันแล้วเราจะเข้าไปหาเขาไม่ทำเขินทำไม่ได้แล้วน้องพลอยล่ะคะน้องพลอยนี่ใครนะเขาเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนของเพื่อนใช่เพื่อนของบีมาติกาอ๋อแปลว่าไม่ใช่เพื่อนนี้เรื่องของบีมาริกาซึ่งผมกับบีสนิทกันมากน้องบีติงตองนะบีมากไม่ใช่ว่าเนสเนี่ยอยากจะจีบน้องพลอยนี่ก็เลยไปสนิทกับบีมาริกาหรือสนิทกับบีมาริกาก่อนผมสนิทกับบีมาตั้งแต่สมัย ม.1 อ๋อเป็นแบบว่ารู้จักกันอยู่สนิทกันมาอยู่แล้วแล้วมาเจอโรงเรียนเดียวกันนี้เหรอใช่ครับใช่แต่ว่ามาเจอคนเนี้ยว่าเขาเป็นเพื่อนกับบีเนี่ยตอนสมัยแบบโตๆแล้วเนี่ยครับซึ่งแสดงว่าน้องพลอยนี่ไม่ใช่เป็นเด็กประดินหรืออะไรประดินเนี่ยอ๋อไม่ใช่มาเจอกันตอนโตแล้วใช่แล้วเราก็รู้ว่าเป็นเพื่อนเขาเราก็เลยอ๋อแนะนำซิคือหมายถึงว่าคุณมาไปเที่ยวกับบีกับเพื่อนผมไปงานเลี้ยงรับปริญญาของบีแล้วไปเจอคนนี้ยังไงเวลาเจอคือไงเขามาปุ๊บแล้วเขาถ่ายรูปหรือไงหรือว่าไม่เขาเดินเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสวยเว้ยคือปิ้งเลยเพราะอะไรมากเลยไอ้ first impression รู้สึกหน้ามองด้วยเปลือกอ่ะเป็นสิ่งที่เราชอบผมชอบคนขาวใช่ชอบคนขาวเลยโอโม่เลยว่างั้นอะไรประมาณนั้นเขาอาจจะทาแป้งรองพื้นอยู่ก็ได้นะว่าจะไปกระเทาะดูว่าแป้งหรือพอน้องคนนี้ขาวเลยใช่เปลือกเข้ามาเลยมาเลยออนไลน์โบ๊ะเลยโอ้ยถูกใจเลยถูกใจก่อนแล้วและนอกนั้นเนี่ยประทับใจตรงไหนอีกตอนแรกผมก็ยังไม่ได้แบบเฮ้ยสกิดบีอะไรขนาดนี้แล้วเราก็มองไปเรื่อยแหละตามภาษาผู้ชายเราก็แอบมองเอ้ยคนนี้น่ารักแล้วดูเขาเฮฮาดูเขาแบบว่าเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ผมทำนิดนึงเริ่มคิดว่าจะจีบเขาตอนไหนมันก็ไปเจอกันเรื่อยๆผมก็ไปกับบีเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวผมไปกับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวก็เจออะไรไงครับด้วยความบังเอิญกันไปเรื่อยๆแล้วได้แจ้งข่าวไหมได้แจ้งข่าวบีไหมบีวันนี้เพื่อนคนนี้จะมาอีกไหมพลอยเนี่ยจะมาไหมไม่ก็แต่ว่าขอเบอร์จากไอ้บีนี่แหละบีก็จัดการเลยใช่จั่วเลยจั่วมาเลยแล้วทุกวันนี้เจอบีไหมเจอบีอยู่ไหมก็เจอครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอละเหมือนว่าเขาจั่วแล้วหมดภารกิจแล้วหมดภารกิจพร้อมแน่แล้วเฮ้ยเพื่อนเกลียดเลยเพราะกูหมดภารกิจไม่สนใจกูแล้วไม่คือไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เราทำงานเยอะด้วยนี่เขาเล่นบาสแล้วก็สาวเกย์ถูกไหมเป็นนักกีฬาแต่นี่เขาน้องทันทำไมคะลงทุนไปเล่นบาสเพื่อเอาชนะใจผู้หญิงนะอ๋อเหรออันนี้คุยกับเขาเหมือนกันเหรอคือหมายความว่าไงคุณผู้หญิงก็ชอบกีฬาบาสหรือไงแล้วถึงไปเล่นคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นฟุตบอลผมเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเล่นกีฬาผมไม่มีพื้นฐานเรื่องบาสเลยฮะแล้วผมแอบชอบผู้หญิงคนนึงแล้วคือเราไปสืบทุกๆอย่าง
ว่าเขาชอบอะไรเขาชอบกีฬาอะไรผู้หญิงคนนี้เป็นไงผู้หญิงคนนี้เป็นไงลักษณะตัวเล็กๆนะขาวขาวมวยตัวเล็กขาวมวยนี่มันโดนเยอะนะครับผมนะไอตัวเล็กอะนะไอหน้าไม้เขียนไม่ใช่แล้วไงก็ขาวมวยใช่ครับก็คือตอนเด็กๆมันจะมีคือเด็กแต่ละชั้นเรียนเนี่ยก็จะเขียนว่าเขียนประวัติตัวเองอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบเหมือนเฟรนด์ชิพแบบว่าใช่ใช่เฟรนด์ชิพอะไรประมาณอะไรอย่างเงี้ยชอบสีเขียวชอบสีแดงเราก็ไปเขาเป็นรุ่นพี่ฮะเราก็ไปสื่อแบบไปขอแบบไปทำความรู้จักกับรุ่นพี่ในห้องเขาเพื่อที่จะขอไอ้เฟรนด์ชิพนี้มามาดูเขาใช่ครับมาดูประวัติเขาประวัติเขาเขียนว่าชอบผู้ชายเล่นบาสฝึกเลยแล้วไปแข่งในชั้นเรียนอะไรเขาก็มาพี่มาเชียร์ไหมมาเชียร์แล้วเป็นไงเราได้ลงไหมได้ลงครับได้สบตากับพี่เขาไหมพี่อายจริงไหมนี่ไหมพี่อายอะไรยังไงตกลงกันเด็บเขามองเลยได้เป็นแฟนเขาไหมอย่างนี้เนี่ยก็สุดท้ายก็คุยกันปิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยจำภาษาเด็กน้อยอายุเท่าไหร่ตอนนั้นคะตอนนั้นประมาณม.4อ๋อม4ก็ไม่เด็กแล้วเดี๋ยวนี้เองแสดงว่าเมื่อเร็วนี้เองดิใช่ป่ะล่ะนี่21เด็กม.4นี่ก็ประมาณสัก15 16อ่ะเออไม่กี่ปีนี่แหละ 4-5 ปีใช่มั้ยล่ะครับแล้วยังคุยกันอยู่มั้ยก็ต่างคนก็ต่างโตต่างพอเรียนจบแล้วใช่พอเรียนจบก็แยกย้ายกันหมดแล้วระวังนะผมเดินโผล่ลงมาวันนี้เสร็จเลยนะแต่ว่าป๋าคะตอนที่คุณทันเขาอยู่ตอนที่ปักเสนเนี่ยเขาคอตนะคือก็อย่างที่บอกว่าผมเป็นคนแบบติ๋ยฮะติ๋ยแล้วขาวๆเวลาเดินไปเรียนหรือว่าเดินไปกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยสาวจะกรี๊ดอะไรเงี้ยกรี๊ดเหรอกรี๊ดเนี่ยแบบอ้ายอย่างเงี้ยเหรอมีไหมเฮ้ยขาวเหรอไม่ใช่เป็นเรื่องเขากรี๊ดเรื่องมาแล้วชอบเหรอคะใช่เขาชอบแบบคนจีนเวียดนามอะไรอย่างงี้ครับผมอ๋อชอบขาวขาวติ๋ยเฮ้ยนี่เราย้ายมาอยู่เมืองไทยนานไหมคือผมย้ายมาอยู่ที่นี่4ปีแล้วก่อนมาแสดงนี่นะใช่ครับคือผมเรียนนะย้ายมาเรียนย้ายมาเรียนเนาะใช่ครับแล้วที่พอตอนนี้เป็นดารามีผลงานแสดงคุณพ่อคุณแม่ได้ดูไหมก็ได้ดูครับคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ที่นู่นใช่ไหมใช่ครับเขาว่าไงบ้างเขาว่าไงก็คือครอบครัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะพูดอะไรเงี้ยฮะเป็นคนพูดเป็นครอบครัวที่พูดน้อยครับผมก็คือเขาก็เป็นห่วงมากกว่าฮะคือเขาก็เป็นเขาก็ดูแล้วก็ให้กำลังใจครับผมเฮ้ยนี่คุณกลับไปเที่ยวฝั่งนู้นกลับไปเยี่ยมบ้านเนี่ยบ่อยไหมทุกปีละหนเดือนละหนหรือยังไงช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ไปฮะเพราะว่าผมมีเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยก็ไม่ค่อยว่างแต่ว่าถ้าว่างก็ขอคิวกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่อะไรเวลากลับไปแล้วมีคนทางฝั่งนู้นเขาอุ้ยนี่ดูเนี่ยเขาทักทายไหมก็ทักทายครับก็มีบ้างครับดังไหมเขาพูดถึงพี่เชียงไหมฝั่งนู้นเขาบอกว่าพี่เชียงน่ารักครับนี่พ่อแม่ว่าไงบ้างอะตลอดเชียร์ตลอดอยากถามมานานแล้วแต่ว่าไม่เอาดีกว่าแม่ก็แบบคอยดูแลน้องจริงๆเคยเจอแม่ค่ะเจอแม่คันวาแล้วก็แบบเหมือนแม่นะแต่ว่าตอนนั้นกับพี่แม่พูดโอเคเลยนะพูดเก่งนะเห็นบอกพาคุณแม่มาโรงพยาบาลที่ไปตรวจสุขภาพอะไรด้วยตอนนี้ใช่ครับเป็นไงตรวจสุขภาพเรียบร้อยดีไหมก็พาแกไปตรวจสุขภาพพาพ่อกับคุณแม่มาตรวจสุขภาพนะแล้วก็พามาเยี่ยมด้วยเพราะว่าพอดีเพิ่งปิดกล้องละครจัดสลับขั้วไปอะไรเงี้ยครับจริงน่ามาทุกละครเนาะทำไมอ่ะเอาอยากเจอใครแล้วแม่พี่การอยากเจอไหมแม่การอยากเจอไหมเจอแม่พี่ยังไม่เนี่ยขี้เขินแล้วได้ยินแล้วผมจะชอบแกล้งเจอแม่พี่ยังไม่เป็นไรพี่เห็นดิเฮ้ยคุณไปแกล้งนี่ไอ้ทั้งนี้โมโหนะเว้ยทั้งนี้อ๋อหน้าเวียงด้วยว่ะหน้าเวียงด้วยว่ะเวียงเลยอ่ะทำไมทำพี่เชียงผมเองเอาพี่งี้ทำไมไม่เกิดนะไม่เกิดนะไม่พี่ก็จับนี่จับหน่อยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงหน้ามาดูว่าทั้ง3คนมีความชอบเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วมีอะไรให้เรากดไลค์บ้างไหมสักครู่ค่ะ